ถ้าพูดถึงเรื่องเงินแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มีมิติในการหามาใช้ไปลงทุนอย่างเดียวค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องป้องกันแล้วก็บริหารความเสี่ยงด้วยนะคะย้อนกลับไปวันนั้นนะป้าป๋าเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนเดียวเลยแล้วก็เป็นรายได้หลักของครอบครัวพอเขาป่วยทำงานไม่ได้ต้องหยุดธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป๋ไปเหมือนกันค่ะก็มีประกันนี่แหละเข้ามาช่วยหลังจากวันนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่ธรรมดานะคะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราเริ่มเห็นความสำคัญของประกันแล้วนะคะเราก็รู้ว่าเอ๊ะการทำประกันอายุยังน้อยเนี่ยมันดีกับเรายังไงนะคะสิ่งที่จะต้องคิดตามมาก็คือแล้วถ้าเราจะซื้อประกันสักฉบับหนึ่งเนี่ยนะคะเราควรรู้อะไรบ้างจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen InvestorNew Gen Investor Episode นี้นะคะไม่ได้ชวนมาเพิ่มความมั่งคั่งหรือว่าต่อยอดความมั่งคั่งค่ะแต่ว่าตรงกันข้ามอยากจะชวนทุกคนมาปกป้องความมั่งคั่งของตัวเองกันนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มีมิติในการหามาใช้ไปลงทุนอย่างเดียวค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องป้องกันแล้วก็บริหารความเสี่ยงด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยอยากชวนมาคุยเรื่องของประกันกันค่ะแหมอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะเลยเขาบอกโอ้ประกันอีกแล้วน่าเบื่อหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าพี่เองนะคะถ้าถามว่ารู้จักว่าประกันเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มไปก็ตั้งแต่ประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วนะคะคือตอนนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะคะก็มีป๋าที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผลิตภัณฑ์ประเภทนึงเนาะที่มีตัวแทนเนี่ยเขามานำเสนอแล้วพอถึงวันที่ป๋าป่วยเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยในการดูแลรักษาพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลรักษาโรคมะเร็งได้ซึ่งก็กินเวลาหลายปีทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดค่ะมะเร็งก็ชีวิตของป้าพี่เฟิร์นไปเนาะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่านอกเหนือจากการที่ประกันเนี่ยเข้ามา cover ค่ารักษาพยาบาลแล้วหลังจากเสียชีวิตก็มีเงิน1ก้อนค่ะเอาไว้เป็นทุนให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าย้อนกลับไปวันนั้นนะป้าเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนเดียวเลยแล้วก็เป็นรายได้หลักของครอบครัวพอเขาป่วยทำงานไม่ได้ต้องหยุดธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป๋ไปเหมือนกันค่ะก็มีประกันนี่แหละเข้ามาช่วยหลังจากวันนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่ธรรมดานะคะก็เลยลองทำการศึกษาดูแล้วก็วันนี้อยากจะชวนแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันนะว่าจริงๆแล้วประกันมันดีกับเรายังไงบ้างค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันก่อนนะคะว่าแล้วประกันมีกี่ประเภทจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะหลักๆแล้วเนี่ยจะมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะมีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันสุขภาพนะคะซึ่งชื่อของแบบประกันเนี่ยก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะประกันชีวิตก็คือคุ้มครองชีวิตค่ะถ้าเราเป็นอะไรไปคนข้างหลังที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาเนี่ยก็จะมีวงเงินเนี่ยไปคุ้มครองเขาด้วย2ก็คือประกันอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเขาก็จะคุ้มครองเรานะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินชดเชยหรือว่ารักษาพยาบาลส่วนประกันสุขภาพก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะคือถ้าเราเจ็บป่วยก็จะมีเงินเนี่ยเข้ามาจัดการให้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือว่าถ้าเราต้องนอนโรงพยาบาลนะคะบางแบบประกันเนี่ยก็จะมีเงินชดเชยรายได้ด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้านอนโรงพยาบาลแล้วขาดรายได้ไม่มีเงินเขาก็จะชดเชยส่วนของรายได้ที่ขาดไปจากการรักษาตัวของเราให้ด้วยค่ะคำถามต่อมานะคะแล้วทำไมต้องมาคุยกับนิวเจนด้วยเรื่องประกันมันเกี่ยวอะไรกับคนอายุน้อยๆอย่างเราค่อยไปทำตอนมีภาระเยอะๆไม่ดีกว่าหรือคำตอบคือยิ่งอายุน้อยนะคะก็ต้องบอกว่ามีข้อได้เปรียบหลายอย่างทีเดียวค่ะอย่างแรกเลยคือเบี้ยประกันถูกกว่านะคะคือประกันเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงดังนั้นถ้าใครเสี่ยงน้อยเบี้ยประกันก็จะน้อยตามไปด้วยแต่ถ้าใครเสี่ยงเยอะก็จะต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันในอัตราส่วนที่สูงต่างไปด้วยนะคะอย่างเช่นคนที่อายุเริ่มเยอะมีโรคประจำตัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาจะต้องจ่ายเบี้ยส่วนเนี้ยค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นข้อดีก็คือถ้าเราอายุน้อยๆยังเป็นนิวเจนอยู่นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันที่ถูกลงข้อดีที่2นะคะก็คือส่วนใหญ่นิวเจนเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำประกันในแต่ละรูปแบบแล้วก็ได้คุ้มครองแบบเต็มเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือไม่ต้องไปหักว่าเราเนี่ยจะไม่ได้รับความคุ้มครองในโรคไหนเพราะว่าถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเริ่มมีโรคประจำตัวบางครั้งเนี่ยนะคะแบบประกันก็จะไม่คุ้มครองโรคประจำตัวที่เราเป็นอยู่แล้วนั่นเองยิ่งถ้าเราโตขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าจะชอบมีโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาหาตัวเรามากขึ้นซึ่งก็อยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตดังนั้นถ้าเป็นไปได้อายุน้อยๆโรคยังไม่เยอะยังแข็งแรงอยู่ก็จะทำให้เบี้ยประกันนั้นถูกด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุ้มครองได้เต็มวงเงินด้วยล่ะค่ะ
ข้อดีที่3นะคะก็คือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราในระยะยาวค่ะจำได้ไหมคะที่พี่เฟิร์นบอกว่าย้อนกลับไปในวันที่ป๋าป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าถ้าไม่มีประกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือต้องจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นรักษาอาการเจ็บป่วยทำคีโมหรือว่ารักษาอาการหลังจากทำคีโมเนี่ยร่วมๆหลายล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งถ้าไม่มีประกันไม่มีเงินมาคุ้มครองไม่มีบริษัทประกันมาดูแลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาแน่ๆก็คือต้องไปควักเงินเก็บของที่บ้านมาใช้จ่ายเพื่อรักษาพยาบาลถูกไหมคะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะในวันที่ป๋าเสียชีวิตเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรกลับมาให้กับคนในครอบครัวอย่างลูกหรือว่าภรรยาของป๋านั่นเองเพราะว่าถือว่าจ่ายแล้วจบแล้วจบไปเลยนะคะตรงกันข้ามกับการมีประกันชีวิตประกันสุขภาพเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมา cover ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วก็ถ้าถึงวันหนึ่งนะคะที่มีเหตุที่ทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิตไปเงินที่เป็นทุนประกันก็ยังกลับมาให้คนที่อยู่ข้างหลังอีกด้วยดังนั้นก็จะไม่กระทบทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาลตอนที่เจ็บป่วยแล้วก็ยังมีเงินรองรังเอาไว้ให้กับคนข้างหลังอีกด้วยล่ะค่ะส่วนข้อดีที่4นะคะของคนที่ทำประกันในตอนที่อายุยังไม่เยอะก็คือเขาก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประกันก็จะสามารถนำเบี้ยประกันที่เราจ่ายในแต่ละปีเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทนะคะแต่ว่าก็มีเบี้ยประกันบางประเภทอย่างเช่นเบี้ยประกันบำนาญที่อาจจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าไปรวมกับกลุ่มเกษียณแล้วเนี่ยก็รวมๆกันได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราเริ่มเห็นความสำคัญของประกันแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะการทำประกันอายุยังน้อยเนี่ยมันดีกับเรายังไงนะคะสิ่งที่จะต้องคิดตามมาก็คือแล้วถ้าเราจะซื้อประกันสักฉบับหนึ่งเนี่ยนะคะเราควรรู้อะไรบ้างวันนี้มีเช็คลิสต์มาฝากกัน6ข้อเดี๋ยวไปไล่กันทีละข้อเลยเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ทุกคนเหมาะกับประกันทุกแบบนะคะอย่างพี่เฟิร์นเองเนี่ยถ้าวันนี้เราแต่งงานแต่ว่าเราไม่มีลูกเนี่ยแปลว่าเราก็ไม่ได้มีคนข้างหลังให้เราต้องห่วงเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตวงเงินคุ้มครองสูงสูงก็ได้เพราะว่าเราเสียชีวิตไปก็ไม่รู้จะเอาเงินให้กับใครแบบนี้เป็นต้นดังนั้นต้องดูว่าเราเหมาะกับประกันประเภทไหนค่ะเช็คลิสต์ข้อที่1เลยนะคะต้องดูวัตถุประสงค์ของการทำประกันก่อนนะคะลองตอบตัวเองให้ได้สิว่าเราจะทำประกันไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกเราต้องการคุ้มครองครอบครัวก็คือคนข้างหลังเราหรือเปล่าในกรณีถ้าเราเสียชีวิตถ้าใช่ก็จะเป็นประกันแบบหนึ่งนะคะหรืออย่างที่สองค่ะเราทำเพื่อปกป้องเงินออมจากเรื่องของการใช้จ่ายด้านสุขภาพเช่นถ้าเราเจ็บป่วยเราไม่อยากไปควักเงินเก็บควักเงินเกษียณที่เราตั้งใจสะสมมาไปใช้จ่ายด้านสุขภาพก็จะต้องเหมาะกับประกันอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างที่3ก็คือเป็นเป้าหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือเปล่าเช่นถ้าเราเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนบ่อยๆอาชีพเราต้องอยู่บนท้องถนนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุประกันอีกแบบหนึ่งถึงจะเหมาะกับเรานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการความมั่นคงในวัยเกษียณมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยเพราะว่าไม่มีใครดูแลเราต้องดูแลตัวเองดังนั้นก็จะเหมาะกับประกันอีกแบบหนึ่งเป็นต้นนะคะดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรก็มาดูเช็คลิสต์ข้อที่2ค่ะว่าแล้วประกันแบบไหนนะที่ไปตอบวัตถุประสงค์นั้นนะคะอย่างที่คุยกันอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราอยากจะคุ้มครองครอบครัวหรือว่าคนข้างหลังที่เราต้องดูแลในกรณีที่เราเสียชีวิตก็ต้องเป็นประกันชีวิตนั่นเองนะคะอย่างที่2ถ้าเราจะปกป้องเงินเก็บออมของเราในกรณีที่เราต้องเจ็บป่วยแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลดังนั้นประกันที่เหมาะกับเราก็คือประกันสุขภาพค่ะส่วนใครนะคะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุก็ควรทำประกันอุบัติเหตุหรือถ้าใครบอกว่าประกันเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยนะคะแค่อยากจะเอาไว้อุ่นใจในวัยเกษียณก็ควรจะทำประกันแบบบำนาญเป็นต้นเห็นไหมคะว่าพอเรารู้เป้าหมายชัดเราก็สามารถเลือกแบบประกันที่เหมาะสมในแต่ละเป้าหมายได้ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกแบบนะคะเพราะว่าเงินเราก็มีจำกัดค่ะส่วนเช็คลิสต์ที่3นะคะมาดูกันต่อว่าแล้ววงเงินคุ้มครองหลักควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะอย่าลืมนะคะว่าในแบบประกันชีวิตแต่ละแบบมีวงเงินคุ้มครองต่างกันมากเลยนะคะอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยมีตั้งแต่หลักแสนหลักล้าน10ล้านหรือว่าเป็น100ล้านก็สามารถทำได้นะและเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนเหมาะกับเรานะคะมีสูตรง่ายๆมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำประกันชีวิตแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยควรจะทำวงเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะสูตรนี้นะคะลองคำนวณดูได้ก็คือเอาค่าใช้จ่ายต่อปีค่ะที่เราต้องจ่ายเพื่อดูแลคนอื่นเช่นสมมติเราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่
แม่หรือบางคนบอกมีลูกๆต้องดูแลนะคะลองดูว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไปคูณ12ก็จะได้ค่าใช้จ่ายต่อปี1ก้อนถูกไหมคะหลังจากนั้นค่ะก็ไปคูณกับจำนวนปีที่เราต้องเลี้ยงดูเขาเช่นสมมติวันนี้เรา40ปีเรามองว่ากว่าเขาจะโตก็น่าจะประมาณสัก20ปีนะคะที่เขาจะดูแลตัวเองได้แล้วก็เอา20ปีไปคูณเป็นต้นนะคะแต่ไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางคนก็มีภาระหนี้สินด้วยบ้านก็ยังผ่อนคอนโดก็ยังผ่อนรถก็ยังผ่อนแบบนี้ก็ต้องบวกส่วนของภาระหนี้สินเข้าไปรวมด้วยนี่เป็นจำนวนทุนประกันกลมๆนะคะที่เราควรจะมีถ้าเรามีคนต้องดูแลอยู่ข้างหลังค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากจะทำประกันสุขภาพล่ะแล้ววงเงินคุ้มครองควรจะมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วต้องบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะคะลองเช็คง่ายๆก็ได้ว่าถ้าตัวเองเจ็บป่วยแล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะรักษาพยาบาลแบบไหนเราอยากจะอยู่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนก็มีหลายเกรดด้วยนะคะเราอยากจะนอนห้องเดียวเราอยากจะนอนห้องรวมเราอยากจะนอนห้องที่มีค่าใช้จ่ายประมาณไหนเพราะอย่าลืมนะคะวันนี้ค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนไม่ถูกนะคะพี่เฟิร์นเคยไปดูข้อมูลพบว่าค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนบ้านเราแพงๆเนี่ยปาเข้าไปหลายหมื่นบาทต่อคืนนะคะดังนั้นถามตัวเองนะคะว่าเราต้องการการดูแลแบบไหนซึ่งถ้าเราพอรู้แล้วนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าค่าห้องที่เราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดต่างๆเนี่ยรวมกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวงเงินคุ้มครองประกันสุขภาพสมัยนี้นะคะมีตั้งแต่หลักล้านไปจนถึงเกือบๆร้อยล้านก็มีนะคะเราก็ควรดูให้เหมาะสมกับตัวเราเองด้วยเพราะมันจะตามมาด้วยส่วนที่4นะคะคือค่าเบี้ยประกันค่ะยิ่งวงเงินคุ้มครองสูงเท่าไหร่ค่าเบี้ยประกันส่วนใหญ่ก็จะสูงตามไปด้วยนะคะแล้วประกันบางประเภทเนี่ยค่าเบี้ยที่สูงนั้นไม่ได้สูงในทุกๆปีเท่าๆกันแต่ว่าสูงขึ้นทุกปีด้วยอย่างเช่นประกันสุขภาพค่ะประกันสุขภาพหลายคนบอกว่าอยากจะได้วงเงินคุ้มครองสูงๆนะคะอาจจะ10ล้าน20ล้าน50ล้าน80ล้านเอาเป็นว่าถ้าป่วยเนี่ยก็สบายใจนะคะว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทเดียวเพราะว่าประกันดูแลให้หมดแบบนั้นไม่ผิดค่ะแต่อย่าลืมให้ตัวแทนหรือว่าบริษัทประกันเขาคำนวณให้ด้วยนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเบี้ยปีแรกๆตอนเราอายุน้อยๆอาจจะถูกค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการการคุ้มครองเท่าเดิมพอเราอายุเยอะขึ้นเราอาจจะต้องจ่ายเบี้ยแพงขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยแพงขึ้นถึงหลายเท่าตัวตอนเราใกล้เกษียณด้วยซ้ำนะคะดังนั้นก็ต้องคำนวณอันนี้ให้ดีก่อนตัดสินใจที่จะซื้อประกันไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามแต่ถ้าใครอยากได้ตัวเลขนะคะให้เห็นชัดๆเพราะว่าเราชวนทุกคนมาจับมือทำอยู่แล้วเนาะก็อยากจะมีเมจิกนัมเบอร์เอาไว้นะคะว่าถ้าใครต้องจ่ายประกันค่ะเบี้ยประกันทุกประเภทรวมกันเนี่ยนะคะไม่ควรเกิน10-20%ของรายได้ต่อปีนะคะเช่นสมมติเรามีรายได้ปีละ1ล้านบาทเนี่ยเบี้ยประกันทั้งหมดไม่ควรเกิน200,000บาทอันนี้คือแม็กซิมัมที่เราน่าจะจ่ายไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายแค่ค่าประกันอย่างเดียวเนาะเรายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายประจำหนี้สินหรือแม้แต่เงินที่เราต้องแบ่งไปลงทุนเพราะว่าเราเป็น New Gen Investor ด้วยค่ะเช็คลิสต์ข้อที่5นะคะก็คือต้องดูเงื่อนไขแล้วก็ข้อกำหนดด้วยนะคะเพราะว่าประกันแต่ละประเภทกรมธรรม์แต่ละเล่มเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อกำหนดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเราควรจะอ่านให้เข้าใจแล้วก็ถ้าไหนไม่เข้าใจถามตัวแทนให้เคลียร์ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจในการที่จะเลือกแบบประกันแบบนั้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายเลยสำคัญที่สุดค่ะคือควรจะเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้บริษัทประกันบ้านเราก็มีหลายบริษัททีเดียวนะคะแล้วก็แบบกรมธรรม์บ้านเราก็มีเยอะมากค่ะเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะว่าถ้าเราต้องการการคุ้มครองแบบนี้เราควรจะเลือกบริษัทไหนเพราะว่าเบี้ยแต่ละบริษัทภายใต้การคุ้มครองแบบเดียวกันเงื่อนไขใกล้ๆกันทุนประกันใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะต่างกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเราควรเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเว็บไซต์ที่เราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อเปรียบเทียบแบบประกันออนไลน์ได้ฟรีๆหลายเว็บไซต์เลยด้วยนะคะลองคลิกเข้าไปดูก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งนะคะสุดท้ายค่ะนิวเจนฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกตาลุกวาวแล้วนะคะอยากจะปกป้องความมั่งคั่งของตัวเองนะคะก็เลยติดต่อตัวแทนประกันมาคุยกันทุกบริษัทเลยแบบนั้นก็ไม่ใช่ใจเย็นๆนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราควรจะรู้ว่าเราควรมีประกันประเภทไหนบ้างแล้วก็เราเองมีประกันประเภทไหนอยู่แล้วนะคะนิวเจนหลายคนไม่ทราบนะคะว่าจริงๆตัวเองเนี่ยก็มีสวัสดิการดีๆที่บริษัทเนี่ยมอบให้ไว้โดยเฉพาะถ้าใครทำงานประจำแล้วก็มีประกันกลุ่มอยู่แล้วส่วนใหญ่ประกันกลุ่มจะคุ้มครองเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติ
ติเหตุค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่เรื่องของประกันชีวิตนะคะดังนั้น3ส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทเขาจะดูแลเราอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากทำประกันเพิ่มนะคะก็ให้ไปดูว่าในแต่ละประเภทนั้นเราควรเพิ่มเท่าไหร่ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความต้องการในการดูแลคนข้างหลังของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าระวังไว้อย่างหนึ่งนะสำหรับนิวเจนที่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นความสำคัญของประกันรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะทำงานประจำไปสักระยะหนึ่งอาจจะอยากออกมาทำธุรกิจของตนเองก็ไม่มีการคุ้มครองไม่มีการดูแลและเบี้ยประกันที่เราถ้าจะเริ่มทำในวัยนั้นเช่น30 40 50เนี่ยก็อาจจะถีบตัวสูงขึ้นมาก็ได้หรือแม้แต่ใครนะคะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนไปจนกระทั่งเกษียณเลยนะคะวันที่เราตัดสินใจเกษียณจากการทำงานไม่ว่าจะเป็น55ปีหรือ60ปีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาแน่ๆก็คือสวัสดิการการคุ้มครองต่างๆที่บริษัทเคยให้เราก็จะหายไปเหลือศูนย์นะคะซึ่งถ้าวันนั้นเราเพิ่งมาคิดว่าอยากจะทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะช้าเกินไปสักหน่อยเพราะว่าเบี้ยประกันจะถีบตัวไปสูงมากไม่ว่าจะเป็นประกันในรูปแบบไหนก็ตามนะคะดังนั้นถ้าวันนี้นะคะนิวเจนพอมีเวลานะคะอยากให้ลองศึกษาแบบประกันที่เหมาะสมกับตัวเราตามเป้าหมายของเราแล้วก็ตามวงเงินและเบี้ยประกันที่เราจ่ายไหวแล้วก็เหมาะสมกับเราไว้ก่อนดีกว่ารอถึงวันที่เราเนี่ยไม่มีประกันมาดูแลเราแล้วถึงวันนั้นก็อาจจะช้าเกินไปแล้วก็เบี้ยก็อาจจะถีบตัวสูงจนเราจ่ายไม่ไหวก็ได้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเรื่องของประกันอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะอาจจะไม่ช่วยให้เราเนี่ยมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะสิ่งที่เป็นข้อดีที่สุดของประกันนะคะก็คือ protection หรือว่าการปกป้องเราจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าความเสี่ยงที่เราอาจจะมีเงินไม่พอใช้ในวัยหลังเกษียณนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เรื่องประกันก็สำคัญไม่แพ้กันสำหรับนิวเจนทุกคนค่ะมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor